ี่ยนใจเปล่าตายเปล่าเขาคิดดูก่อนค่ะเขากลับไปคิดอีกแล้วก็คิดคือต้องถามว่าถ้าไปนี่คือกลัวอะไรอ่ะก็กลัวไม่น่าถามว่ากลัวอะไรกลัวเจอกลัวแบบกลัวเขาตามมากลัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นคนแบบขี้กลัวแบบเสียงอะไรนิดนึงก็ปกติก็แบบโวยวายแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าภาวะจิตของเราเนี่ยคุณอาจจะหลอนเองก็ได้นะใช่คุณอาจจะหลอนคือเวลาคุณกลัวถึงจุดสุดขีดเนี่ยคุณอาจจะเห็นสิ่งที่แบบบางทีมันไม่มีแต่มันเป็นภาพแบบหลอนแวบขึ้นหรืออาจจะได้ยินไปเองอะไรเงี้ยพี่กิตฮะพี่ป๋องผมขอเสริมเลยแล้วกันเมื่อล่าสุดเองผมได้ไปล่าท้าผีมาเป็นไงบ้างแล้วตอนที่ผมเนี่ยเดินออกจากบ้านมาเนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยว่าล้อหลังวูบเลยทำไมอ่ะนะแบตกล้องมือถือฮะอยู่ตรงหลังผมพอดีเอ้าไม่รู้ผีอะไรมาผมเข้าไปโอ้โห3ชั่วโมงกว่าอ๋อเหรอแบตก็ร้อนอะแบตร้อนแค่นั้นเองเจอผีไหมยังไม่เจอยังไม่เจอครั้งที่แล้วเขาแต่งตัวเท่มากเขาแต่งตัวเหมือนแลมโบ้เลยผมทำภารกิจสำเร็จด้วยนะครับแล้วจริงว่าไม่ได้ก็หอกเรื่องจริงเรื่องเสียแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าภารกิจไม่ยากเท่าไหร่โอ้ไม่ยากเท่าไหร่ก็ต้องไปอีกฮะต้องไปอีกค่ะพอดีว่าคิวแน่นอะงานเยอะเชิญชวนหน่อยคุณเชิญชวนหน่อยบอกทางบ้านนิดนึงครับผมทุกคนถามผมว่าผีมีจริงหรือเปล่าผมเองก็ตอบไม่ได้นะฮะแต่ผมรู้แต่เพียงว่าผมรอคุณมาร่วมพิสูจน์กับเราอยู่ในช่วงล่าท้าผีอย่ารอช้าสิครับผมส่งรูปถ่ายประวัติของคุณนะครับมาที่ godtv@workpoint.co.th ครับผมชื่อนี้จำง่ายๆอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะฮะว่าวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยนะครับทีมของเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ผีเนี่ยจะเจอไหมนะฮะไปชมครับช่วงล่าท้าผีล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เรามาบุกที่บ้านร้างซึ่งคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าแต่เดิมบ้านหลังนี้เป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นเจ้าของเขียงหมูสามีเป็นคนสติไม่ค่อยดีและคิดว่าภรรยาของตัวเองมีชู้เลยใช้มีดฟันภรรยาจนเสียชีวิตด้วยความกลัวที่ตัวเองทำผิดไว้จึงยิงตัวตายตามภรรยาไปหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างและมีคนเห็นวิญญาณของทั้งสองสามีภรรยาเดินวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกด้วยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าเป็นช่วงที่หลายคนนั้นให้การติดตามกับในส่วนของภารกิจผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับที่เราจะมาร่วมล่าท้าผีกันและแน่นอนนะครับว่าไม่ได้มีผมคนเดียววันนี้มีน้องอีก2คนนะครับที่จะมาร่วมล่าท้าผีกับเรานะครับแล้วก็จากทางบ้านอีก2คนด้วยกันถ้างั้นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันนะครับกับ2คนแรกก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นคือน้องกวาง AB Normal แล้วก็น้องฝ้ายของเรานั่นเองนะครับเชิญครับเป็นไงบ้างความเชื่อความกลัวของเรามีมากน้อยขนาดไหนปกติก็ไม่ได้เป็นคนกลัวอะไรมากนะคะเพราะว่าก็เต็มนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามาวันนี้กลัวค่ะกลัวใช่ไหมกลัวค่ะกลัวมากด้วยค่ะกวางอ่ะความเชื่อความกลัวของเรากลัวมากๆครับเป็นคนกลัวผีตั้งแต่เด็กๆเลยครับเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูคู่ของเราบ้างว่าเขามีประสบการณ์ไหมเขาเคยเจอไหมเขาเคยมาตามสถานที่น่ากลัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาพบกันทั้งคู่ก็แล้วกันนะจากทางบ้านนะน้องน้ำผึ้งแล้วก็น้องเอเชิญครับคุณน้ำผึ้งสาววิศวะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคุณเอนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเชื่อไหมกลัวไหมก็ปกติก็เป็นคนที่ขี้กลัวอยู่แล้วค่ะถามว่าเชื่อไหมเชื่อเชื่อว่ามีอยู่จริงทางด้านนี้อ่ะนะครับเป็นไงฮะทั้งเชื่อไหมกลัวไหมเชื่อครับกลัวด้วยกลัวด้วยนะครับนะครับความกลัวนี่มันมากน้อยขนาดไหนครับก็ไม่มากเท่าไหร่พยายามจะไม่คิดอะไรครับยังไงช่วยกันดูแลกันด้วยนะครับทั้งสองทีมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจในบ้านร้างหลังนี้ที่สามีเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองตายแล้วยิงตัวตายตามการฆาตกรรมสะเทือนขวัญนี้เองที่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าวิญญาณของสองสามีภรรยายังคงติดตรึงอยู่ณบ้านหลังนี้เพราะปัจจุบันมักมีคนพบเห็นวิญญาณของพวกเขาเดินวนเวียนอยู่ในบ้านภารกิจที่1ท่องคาถาเรียกวิญญาณและนอนรอวิญญาณออกมาปรากฏตัวบริเวณห้องใต้บันไดจากนั้นเดินไปยังบริเวณชั้น2ของบ้านเพื่อปฏิบัติภารกิจที่2โดยการเรียนแบบพฤติกรรมของสามีภรรยาก่อนเสียชีวิตจากนั้นเดินไปปฏิบัติภารกิจที่3ภารกิจที่3อัญเชิญวิญญาณออกมาร่วมรับประทานอาหารและนอนบนที่นอนร่วมกันทีมใดที่ไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้
ทีมของคุณกวางและคุณน้ำผึ้งจะปฏิบัติภารกิจเป็นทีมที่2ซึ่งทั้งคู่จะต้องรออยู่ที่รถตู้ของทางทีมงานเพียงลำพังซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านร้าง3ภารกิจทำให้ได้นะครับมันเป็นการเขาเรียกวัดใจตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆคำสั่งพี่ป๋องมันโหดเกินเนี่ยนะครับมันเกินกว่าจะรับไหวนี่ก็เลิกภารกิจได้นะครับก็เลยเดี๋ยวเราเข้าไปลุยด้วยกันครับเชิญครับท่ามกลางความมืดคุณฝ้ายและคุณเอกำลังเดินไปปฏิบัติภารกิจที่อาจทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอวิญญาณของสองสามีภรรยาในบ้านร้างหลังนี้ก็เป็นได้ความรู้สึกตอนนี้รู้สึกตอนนี้ขนลุกมากค่ะตลอดทางเดินที่เข้ามาเพราะว่ามันล้างมากจริงๆใช่ครับตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเดินเข้ามาแล้วนะครับไม่อยากให้ทำคู่อะครับฝ้ายเข้ามาคนแรกก่อนเลยครับมาพี่ปองครับผมแวบๆครับพี่สิ่งที่คุณเอเห็นนั้นทำให้เขาไม่กล้าก้าวขาเลยทีเดียวแวบตรงไหนครับตรงข้างบนข้างบนครับเห็นตรงไหนพูดเลยครับเห็นตรงระเบียงข้างบนค่ะไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่จะเห็นตรงกันและนี่คือบริเวณระเบียงที่ทั้งคู่เห็นบางสิ่งบางอย่างผ่านเข้ามาในสายตาพอระบุได้ไหมครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ตอนนี้ขนลุกทั้งตัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะความมืดทั้งคู่จึงไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมีลักษณะเป็นหญิงหรือชายถ้างั้นฝ้ายเดินมาโอ้ยครับพี่ฝ้ายโชคดีเดินตรงก็วังเวงมากค่ะตอนนี้อันนี้เป็นห้องโอ้ยน่ากลัวมาก ห้องใต้บันไดซึ่งภารกิจที่หนึ่งนั่นคือการลงไปนอนที่ห้องใต้บันไดและท่องคาถาเรียกวิญญาณให้ออกมาปรากฏตัวนอนหันหัวเข้าไปข้างในครับแล้วเท้าออกมาเราจะทำการเรียกวิญญาณนะครับค่ะท่องคำนี้3ครั้งนะสุปินานัง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 นอนสงบนิ่งหลับตาครับรู้สึกว่าอีช่องข้างๆทางฝั่งซ้ายมือของฝ้ายอะค่ะมันแค่รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาอ่ะนอนหันไปอีกข้างอันนี้ไม่มีค่ะแต่รู้สึกว่ามีคนเหมือนอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมค่ะรู้สึกจริงๆเหรอใช่ค่ะเหมือนเขามองเราอยู่อะครับโอ้ยขอกลับก่อนรู้สึกว่าเขานั่งมองอยู่จริงๆอะค่ะหรือเป็นเพราะคาถาเรียกวิญญาณที่คุณฝ้ายท่องออกมาถึงทำให้คุณฝ้ายรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองออกมาจ้ะสลับกันกับเอป่ะค่ะโอ้ยโอ้ยกลัวว่ะคุณเอจะสามารถสัมผัสกับวิญญาณในห้องใต้บันไดนี้ได้เหมือนกับคุณฝ้ายหรือไม่เขาจะทนกับความมืดและความอึดอัดในห้องใต้บันไดเพียงลำพังได้หรือไม่เรามาติดตามชมกันครับท่องคำนี้3ครั้งนะสุปินานัง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 รู้สึกเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆครับผมหันนอนตะแคงสิครับครับพี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกพอหันมาข้างนี้แล้วเหมือนตอนนี้ผมรู้สึก
วิวๆที่คอมากเลยพี่ฝ้ายค่ะเดินเข้ามาหาเอคนลุกตลอดทางเลยอ่ะทั้งคู่ปฏิบัติภารกิจแรกได้สำเร็จและยังรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาภายในห้องใต้บันไดอีกด้วยหรือนี่จะเป็นการทักทายของสามีภรรยาเจ้าของบ้านอยู่ชั้นหนึ่งนี่ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ครับแต่พอชั้นสองแล้วมันเป็นชั้นที่เป็นชั้นที่เขายิงตัวตายครับเพียงแค่ได้ฟังคำบอกเล่าจากปากคุณป๋องทั้งคู่ก็ถึงกับก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียวเดินไปที่ห้องน้ำครับเราจะให้ทาเล็บนะครับแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากตรงหน้ากระจกเอ๊ะร้องออกไป